ขึ้นในทางของพระเจ้าในฝ่ายวิญญาณจิตของพระองค์อันนี้ไหมครับอันนี้อันนี้คือหลักที่สำคัญมากเพราะนั้นพระเจ้าได้พูดถึงเรื่องของการเจริญเติบโตของคริสเตียนในครั้งที่แล้วถ้ามีน้องท่านใดมาก็ถือว่าข้าพเจ้าได้พูดถึงว่าชีวิตของคริสเตียนนั้นที่จะเริ่มเติบโตนั้นจะต้องเป็นชีวิตรับอำนาจจากเบื้องบนจำได้ไหมครับอันที่สองชีวิตของคริสเตียนที่จะเจริญเติบโตนั้นจะต้องประกอบไปด้วยการเจริญหรือเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าสำคัญครับการเติมการเจริญเติมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าจะเป็นพลังให้เราสามารถที่จะก้าวต่อไปในการติดตามพระเจ้าได้อย่างถูกต้องและอย่างปลอดภัยอาเมนไหมครับอาเมนเพราะนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาบุคคลเหล่านี้ไม่ได้เป็นรถที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าและไม่ได้เชื่อในพระเจ้าและไม่ได้มีพระเจ้าเป็นพระเจ้าเราการตัดสินใจและบัญญัติและสิ่งบัญญัติเลยนั้นเป็นสิ่งที่ดังครับไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องเสมอไปแต่พระเจ้าของเราถูกต้องเสมออเมนไม่มีความผิดไม่มีความบาปพระเจ้าถูกต้องเที่ยงธรรมที่สุดอเมนนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดนอกจากนั้นชีวิตเราทุกคนจะเจริญเติบโตได้เราต้องเป็นผู้ที่ประกาศและเป็นพยานเพื่อพระเยซูคริสต์เจ้าของเราขอบคุณพระเจ้าพี่น้องที่รักครับชีวิตของเราจะเจริญเติบโตได้ก็ต่อเมื่อเราได้ยินได้ฟังพระวจนะได้อ่านพระวจนะได้เห็นชีวิตของคริสเตียนเขาสำนึกในความผิดบาปสำนึกในการอธิษฐานที่เขาได้กระทำและเขากลับใจใหม่เหมือนดังที่อาจารย์เปโตรได้ประกาศต่อหน้าประชาชนทั้งหลายบนลานและประกาศเรื่องราวของพระเยซูคริสต์และ 3,000 คนได้กลับใจใหม่อาเมนพี่น้องที่รักครับชีวิตของเราจะเจริญเติบโตได้ก็ต่อเมื่อเราทั้งหลายได้ยินได้ฟังพระวจนะของพระเจ้าและกลับใจใหม่สำนึกในความบาปถ้าเราได้ยินได้ฟังและเราไม่สำนึกเราไม่สามารถที่จะเรียนรู้และสามารถที่จะดำเนินชีวิตติดตามพระเจ้าได้และในเวลานั้นเราเห็นว่าหลังจากที่พระเยซูเจ้าได้เป็นขึ้นจากความตายและเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ฐานพระเยซูทรงชำระท่านแล้วจงยอมออกไปนอกจากนั้นต่อไปจากกรุงเยรูซาเล็มจงรอคอยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะมาสถิตอยู่ท่ามกลางท่านให้รอคอยการเจิมของพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำไมต้องรอคอยการเจิมพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเพราะว่าในวันนั้นเมื่อพระเยซูเจ้าจากไปแล้วคริสเตียนจำเป็นจะต้องดำเนินชีวิตอยู่ในโลกในสังคมในอาณาจักรโลกที่มีการกิ่งฆ่าการข่มเหงการบีบคั้นการทำการปองร้ายมากมายที่เกิดขึ้นที่บีบเข้าไปสู่ชีวิตของคริสเตียนผมบอกแล้วมันเป็นแก๊สที่บรรจุในลูกโป่งแต่ถ้าเขาไม่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่จะทรงสถิตอยู่เขาและช่วยเขาตายเพราะฉะนั้นพระคัมภีร์บอกจงอย่าออกไปแต่ต้องรอคอยพระวิญญาณบริสุทธิ์และเมื่อเขารอคอยพระวิญญาณบริสุทธิ์เขารับการจึงพระวิญญาณบริสุทธิ์เขามีทางออกเขามีใจกล้าหาญเขาประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้ามีไหมครับไม่เกรงกลัวอันตรายใดๆทั้งสิ้นข้าพเจ้าเคยพูดกับลูกของพระเจ้าว่าไม่ว่าอะไรที่เข้ามาสู่ไม่ว่าอะไรที่มาผิดมาข้ามลูกไม่ว่าอะไรก็ตามให้จำไว้ว่าพระเจ้าที่อยู่ในลูกนั้นยิ่งใหญ่กว่าพระของคนที่อยู่ในโลกนี้ทั้งหมดอาเมนอาเมนไม่ว่าสิ่งใดก็ตามที่เข้ามาบีบคั้นลูกจำไว้ว่าพระเจ้าที่อยู่ในลูกยิ่งใหญ่กว่าทุกสิ่งที่เข้ามาบีบคั้นชีวิตของลูกอาเมนอาเมนวันนี้เรามีอะไรบ้างครับที่บีบคั้นเราอยู่ที่กำลังข่มเหงเราอยู่
ที่กำลังต่อสู้และต่อต้านเราอยู่เพื่อนร่วมงานใช่ไหมเศรษฐกิจของเราใช่ไหมการงานของเราหรือเปล่าคนที่ไม่ชอบเราอิจฉาเราใช่ไหมความยากจนที่เข้ามาสู่ถึงเราใช่ไหมพี่น้องที่รักครับให้เราจำไว้เสมอว่าพระเจ้าที่อยู่ในท่านใหญ่ยิ่งกว่าพระที่อยู่ภายนอกทั้งหมดอาเมนเพราะนั้นชีวิตเราจะต้องมีการเจริญเติบโตกับพระเจ้าข้าพเจ้าพูดไปแล้ว3ประการรองทั้งหักขนมปังและอธิษฐานเขาต้องหลายมีมาเกโกด้วยกันทุกคนและพวกพระผู้ทำการอัศจรรย์และหมายสำคัญมากมายคนทั้งหมดที่เชื่อถือคนทั้งหมดที่เชื่อถือก็อยู่ร่วมกันและนำทุกสิ่งมารวมเป็นของกลางและพวกเขาขายดินและทรัพย์สินของมาแบ่งให้แก่กันตามความจำเป็นทุกวันพวกเขาทิ้งตัวอยู่ด้วยกันในพระวิหารและอาขนมปังตามบ้านของพวกเขารับประทานอาหารร่วมกันด้วยความชื่นชมยินดีและจริงใจท่านสรรเสริญพระเจ้าและได้รับความชื่นชอบจากทุกคนองค์พระเจ้าก็โปรดให้คนทั้งหลายที่กำลังจะรอดเพิ่มจำนวนเข้ามามากยิ่งขึ้นทุกวันพี่น้องที่รักครับเมื่ออาจารย์เปาโลเทศนามีคนกลับใจใหม่ทันที 3,000 คนนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าได้กระทำผ่านชีวิตของท่านอาจารย์เปโตรชีวิตของเราจะเจริญเติบโตได้นั้นมีหลักอยู่3ประการซึ่งผมจะสรุปให้พี่น้องฟังสั้นๆจะได้ใช้เวลาไม่มากชีวิตของคนเราจะเจริญเติบโตได้เปรียบเหมือนกับเด็กแรกเกิดเด็กแม่เกิดมาสิ่งแรกที่เขาต้องการก็คือการหายใจเด็กที่เกิดมามีความต้องการอยู่3สิ่งที่จะทำให้เขานั้นได้เจริญเติบโตขึ้นได้อันแรกก็คือมีการหายใจเด็กคนไหนคลอดออกมาแล้วมาหายใจแสดงว่าเด็กคนนั้นเป็นไงครับเป็นลูกกบโดนเด็กแง่เอาไปทำลูกกบเด็กที่เกิดมามีความจำเป็นที่จะต้องรับประทานอาหารหรือดื่มน้ำนมพระเจ้าจำได้ว่าพระเจ้าเป็นเด็กนิดน้องที่บ้านคุณพ่อคุณแม่ก็เปิดมงแล้วก็เอานมมาจะใส่ปากผมเห็นนมผมก็ยิ้มจิตันทีผมจำได้เป็นภาพติดตาแต่ผมอยู่ประมาณสักขวบสองขวบผมจำได้ขนาดนั้นคุณพ่อคุณแม่ยกมาแล้ว